ส่วนการระบายน้ำนะคะในทุ่งรับน้ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรมชลประทานก็ได้เร่งระบายน้ำออกเพื่อให้เกษตรกรได้เตรียมแปลงเพาะปลูกในเดือนธันวาคมติดตามด้วยจากคุณณัฐฐาชื่นพลรายงานจากอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะตรงด้านนี้นะคะเป็นทุ่งรับน้ำทุ่งผักไห่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะซึ่งมีพื้นที่รับน้ำได้ถึง 30,000 ไร่เลยทีเดียวนะคะโดยทางด้านกรมชลประทานเองก็เร่งที่จะระบายน้ำออกจากทุ่งให้แล้วเสร็จภายในกลางเดือนธันวาคมนี้ค่ะนายทองเปลวกองจานรองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามการระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำเจ้าพระยาตอนล่างและพบปะพูดคุยทำความเข้าใจกับเกษตรกรถึงแนวทางการระบายน้ำและเก็บน้ำสำรองไว้ในทุ่งเพื่อทำการเกษตรในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะโดยทุ่งผักไห่และทุ่งป่าโมกเป็น2ทุ่งรับน้ำติดกันนะคะมีพื้นที่รับน้ำกว่า 30,000 ไร่ครอบคลุมพื้นที่อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองอำเภอผักไห่อำเภอเสนาและอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาค่ะมีการรับน้ำเข้าไปเก็บไว้ใน2ทุ่งรวม88ล้านลูกบาศก์เมตรมีการระบายน้ำออกจากทุ่งผ่านระบบชลประทานแม่น้ำน้อยและคลองบางหลวงก่อนจะระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาตามลำดับค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะระดับน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 1,100 ลูกบาศก์เมตรทำให้สามารถระบายน้ำได้13ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะแต่ว่ายังเหลือปริมาณน้ำในทุ่งอีก75ล้านลูกบาทเมตรซึ่งถ้าหากในสัปดาห์นี้ระดับน้ำผ่านท้ายเขื่อนอยู่ที่800ลูกบาทเมตรต่อวินาทีก็จะสามารถระบายน้ำออกจากทุ่งได้เร็วขึ้นโดยกรมชลประทานเองก็ได้มีการสั่งการให้สำนักชลประทานที่12ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณประตูระบายน้ำกุดีตำบลผักไห่จำนวน3ตัวเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากทุ่งโดยเร็วและให้แล้วเสร็จภายในกลางเดือนธันวาคมเพื่อให้เกษตรกรได้เตรียมแปลงเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเดือนธันวาคม2560เป็นต้นไปค่ะค่ะและสำหรับพื้นที่รับน้ำในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะทางด้านกรมชลประทานเองก็ได้มีแผนนะคะที่จะคงปริมาณน้ำในทุ่งรับน้ำไว้เพื่อที่จะให้เกษตรกรนั้นได้เตรียมการเพาะปลูกนั่นเองค่ะโดยในทุ่งป่าโมกนะคะก็เตรียมที่จะคงน้ำไว้อยู่ที่6ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะส่วนของทุ่งผักไห่เองก็จะเตรียมน้ำไว้อยู่ที่40ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะเพื่อให้เพียงพอต่อเกษตรกรในการเตรียมการเพาะปลูกในรอบหน้านั่นเองค่ะสมศักดิ์รัตนสกุลชาติถ่ายภาพณัฐฐาชื่นพลทีมข่าวเศรษฐกิจรายงานจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ